ในช่วงนี้นะคะมาดูกรณีนี้ละค่ะกรณีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะตอนนี้ก็โดนสารพัดหมายตอนแรกโดนหมายเรียกสีน้ำเงินหมายเรียกสีน้ำเงินแปลว่าโปรดกรุณา192ประเทศสมาชิกแจ้งฉันมาหน่อยซิว่าเธอรู้แหล่งพำนักพักพิงไหมได้เห็นลักษณะบุคลิกไหมหมายถึงได้เห็นบ้างไหมถามกบดานอยู่ที่ไหนแจ้งฉันมาหน่อย192ประเทศไม่มีใครแจ้งเลยแม้แต่อังกฤษทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยก็ขอหมายแดงไปที่อินเตอร์โพลอินเตอร์โพลยังไม่ได้ตอบมาว่าจะให้หมายแดงแจ้งรักหรือไม่วันนี้พลตำรวจเอกศิวราก็เลยเป็นคนสุดท้ายในกระบวนการนี้เนี่ยที่ออกมายืนยันว่ายิ่งรักอยู่ถึงอังกฤษแล้วนะคะก็แสดงว่ายิ่งรักเนี่ยตอนอยู่ดูไบเสร็จแล้วไปขอลี้ภัยไปต้องไปสัมภาษณ์อะค่ะต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่อังกฤษแล้วก็กลับมาดูไบฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วแสดงว่าต้องไปอังกฤษอีกแล้วแน่ๆเพราะวันนี้พลตำรวจเอกศิวราบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เซ็นคำสั่งขอหมายแดงไปยังกองการต่างประเทศแล้วก็ให้เหตุผลของการขอหมายแดงว่ายิ่งลักษณ์เป็นผู้ต้องหาถูกหมายจับและเป็นที่ต้องการตัวผมเซ็นเมื่ออาทิตย์เซ็นว่าผมเซ็นไปเองให้ออกฮะให้ออกหมายขอให้ออกหมายแดงตั้งแต่วันเสาร์เลื่อนอาทิตย์เนี่ยนะฮะหมายแดงหรือหมายทองเงินหมายแดงฮะหมายแดงครับก็ผมเป็นคนเซ็นนะฮะหมายถึงว่าเวลาขั้นตอนการขอเซ็นแล้วต้องส่งไปที่ไหนต่อครับแล้วต้องส่งไปอินเตอร์โพลเขาพิจารณาฮะว่าจะออกให้ได้หรือไม่ในกองการต่างประเทศของเราครับแสดงว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในมือของอินเตอร์โพลแล้วกูยังไม่ทราบก็เพิ่งออกเวรมาเหมือนกันเดี๋ยวจะไปถามให้นะฮะจะถามให้เราให้เหตุผลอะไรในการขอหมายแดงกับทางอินเตอร์โพลก็เขามีหมายจับนะฮะนะมีหมายจับอย่างกรณีถ้าคุณยิ่งรักแน่ชัดว่าอยู่อังกฤษก็ถ้ามีหมายแดงก็ดำเนินการได้เลยไหมครับมีถ้าอินเตอร์โพลออกหมายแดงให้มันก็ต้องดำเนินการได้นี่ฮะโดยทางการผิดก็ต้องจับกุมตัวให้เราก็ไปตามกระบวนการของมันนะผมจะไปตอบแทนรัฐบาลอังกฤษมันคงไม่ได้ทีนี้นักข่าวถามว่าแสดงว่าเรารู้ถิ่นที่พำนักแล้วใช่ไหมก็คือจากขั้นตอนหมายสีน้ำเงินแล้วเนี่ยมาสู่หมายแดงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยต้องรู้ก่อนแล้วใช่ไหมก่อนจะขอหมายแดงไปฟังคำตอบนี้ค่ะคำตอบนี้ต้องหูพึงเลยนะคะต้องเปิดหูเลยแล้วฟังเพราะว่าเป็นประเทศเขาบอกมาว่ามาอยู่กับฉันและออกจากฉันเนี่ยออกจากอ้อมอกฉันเนี่ย ไปอยู่กับคนอื่นแล้วไปฟังค่ะเรามีเลขเขายืนยันมาแล้วว่าไปอังกฤษนะฮะตอนนี้ยืนยันครับยืนยันมาแล้วฮะแล้วก็ผมแจ้งสตม.เมื่ออาทิตย์ให้ดำเนินคดีกับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะในเรื่องของการออกนอกประเทศไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์ในส่วนของอังกฤษนี่เรามีสนธิสัญญาชัดมีฮะมีแต่ก็ต้องดูรายละเอียดนะฮะเรื่องสัญญาส่งรู้แล้วคำแดนมันเรื่องของบังการยการนะฮะอย่าให้ผมไปก้าวล่วงเลยผมรายงานไปหมดทุกท่านแล้วนะฮะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทางตลท่านผบ.กำชับให้ดำเนินการไปจนหมดแล้วนะฮะทีนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่อังกฤษเป็นที่แน่นอนค่ะแล้วก็น่าจะสุขสบายดีเพราะว่าอยู่ที่บ้านของคุณทักษิณชินวัตรแต่อีกประเด็นนึงประเด็นของคนที่ไปส่งคุณยิ่งลักษณ์ที่ชายแดนค่ะประเด็นการตั้งกรรมการสอบพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์นะคะซึ่งก็จะครบ7วันวันนี้ครบ7วันทางพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญก็ยังไม่ได้รายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการนะคะและเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการรายงานไปที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์แล้วก็เป็นได้ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแจ้งข้อหาทางอาญาและทางวินัยคือผิดนะคะไปฟังค่ะก็ต้องไปถามท่านพานุรัตน์เลยเขาอยู่นอนี่ไม่ได้ผมไม่ได้รับผิดชอบนอนะจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวหากผลออกมาแล้วจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเขาเสนอมาท่านรองอ้วมมั้งไม่ผมเพราะผมใครดูแลนอท่านเฉลิมเกียรตินะไม่ใช่ผมนี่ผมดูแล3จังหวัดนู่นนะฮะนี่กรณีวินัยใช่ไหมหาเรื่องวินัยหากวินัยกับอาญานี่จะต้องเทียบเคียงกันไปหรือเปล่าปกติมันก็จะตามกันไปนะฮะวินัยอาญาแพ่งมันตามกันไปการแจ้งดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยวินัยมีโอกาสที่จะผิดไหมท่านก็น่าจะผิดนะแต่ก็ผมจะไปก้าวล่วงกรรมการไม่ได้ไงอย่าให้ผมไปชี้นำเขาดินะแล้วอย่างไรก็ตามทีวันนี้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องของการติดตามรถเบนซ์รถกระบะและชายต้องสงสัยโดยเฉพาะกระบะคันสุดท้ายจำได้ไหมคะครับที่ชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์พาไปส่งแล้วที่สถานีรถไฟอรัญญประเทศแล้วก็มีกระบะคันหนึ่งกระบะที่มาแบบมืดๆแล้วก็มีผู้ชายที่มีส่วนสูง180เซนติเมตรลงมา แล้วก็เอายิ่งลักษณ์ไปแล้วชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งมันผิดปกติเด็กอมมือยังต้องรู้เลยว่าคุณจะไปส่งใครจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนวัน
นี้นะคะถูกกำชับกำชาจากนายกและรองนายกฝ่ายความมั่นคงว่าไปติดตามรถเบนซ์หรือรถทุกคันโดยเฉพาะกระบะคันนั้นกลับมาให้ได้ไปฟังค่ะท่านสมบัติกำลังดำเนินการอยู่นะฮะทางตันไหมครับก็กำลังดำเนินการอยู่มันจะไปตันได้ไงนะฮะมันก็ต้องหาให้เจอฮะท่านนายกสั่งแล้วให้หาให้เจอก็ต้องหาให้เจอนะฮะรถเบนซ์คันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถต่างประเทศหรือรถในประเทศแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการฮะอย่าให้ตอบเลยเจอแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวก็มาจอดเหมือนแคมรี่นี่แหละนะฮะไม่หนีไปไหนหรอกยกตัวอย่างแคมรี่เพราะว่าแคมรี่จับมาได้แต่อันอื่นๆยังจับมาไม่ได้ยังไม่มีตัวอย่างให้ผลการพิสูจน์ DNA ในแคมรี่นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบยังไม่มาค่ะเข้าใจว่าน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามผล DNA ภายในรถถ้าระบุชัดว่าเป็นของยิ่งลักษณ์ฝ่ายสืบสวนก็จะร้องทุกข์เอาโทษเอาผิดตามมาตรา157กับคนที่พาหนีด้วยก็แปลว่าชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์นั้นแน่นอนค่ะส่วนทางด้านอาจารย์มีชัยประธานกรรมการร่างพูดถึงความผิดของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะค่ะกรณี157อ่ะนะคะถือเป็นความผิดอาญาที่ทุกประเทศมีความผิดในลักษณะนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ย157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะเข้าข่ายที่จะขอลี้ภัยทางการเมืองได้หรือไม่แต่ในกฎหมายปปช.มีการเขียนเพิ่มเติมให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้วยค่ะเพราะนี่ในกฎหมายปปช.ยังมาเขียนซ้ำแล้วเขียนเอากับ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศเจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐต่างไอ้องค์การระหว่างประเทศซึ่งทีแรกเราก็จะตัดออก เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีพละกำลังพอที่จะไปเที่ยวได้เขาโกงกันที่อเมริกาแล้วจะได้ยกขบวนไปสอบสวนไต่สวนไปจับเขามาดำเนินคดีแล้วก็ว่ามันไปไกลเกินไปเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศขององค์กรเกี่ยวกับปราบปรามการทุจริตที่อยากให้ใส่ความผิดฐานนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเทศเอาไว้ในแต่ละประเทศเพื่อว่าเวลาคนเหล่านั้นมันหลุดมาได้มาลี้หนีมาอยู่ที่ประเทศไหนก็จะได้ดำเนินคดีค่ะแล้วก็มีประเด็นของพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์นะคะซึ่งมีรายงานแจ้งว่าเบื้องต้นคณะกรรมการเนี่ยก็มีความเห็นว่าพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์มีความผิดทางวินัยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงหรือไม่โดยมีโทษขั้นถึงให้ออกจากราชการซึ่งความผิดทางอาญาจะส่งไปที่ปปช.ส่วนความผิดทางวินัยส่งไปที่นครบาล5ให้ดำเนินการต่อไปหลังจากพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์เนี่ยได้ส่งหนังสือชี้แจงให้กับคณะกรรมการคณะกรรมการก็ประชุมแล้วก็มีมติว่าไอ้ที่ประชุมแล้วเนี่ยตั้งธงไว้ตั้งไว้จุดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเอาไปบวกกับผล DNA คือสรุปการประชุมเนี่ย 90% แล้วรอผล DNA อีก 10% ว่าตรงกันหรือไม่อย่างไรก็จะสามารถชี้มูลความผิดพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์ได้คำถามคืออันนี้คือท่านนี้คืออีกฝั่งนึงนี่แฟนภาพนะอีกฝั่งนึงคือเกษียณแล้วแล้วก็ทำงานจนหยุดสุดท้ายด้วยหลังจากเกษียณแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้เรื่องคดีของคุณยิ่งลักษณ์วันนี้มีคนไปถามคุณสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องการวิจารณ์กันว่าคดีคุณยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยข้อสอบรั่วเพราะว่านักข่าวเนี่ยรู้ก่อนนะคะก็มีการอธิบายว่านะคะไม่ได้รั่วอย่างที่มีการพูดกันไม่รู้ว่าผลออกมาจากไหนอาจจะเป็นการคิดกันเองหรือวิเคราะห์กันเองตามแนวทางต่างๆเบื้องต้นเนี่ยนักข่าวยังไม่เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลเนื่องจากว่าไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชิญนักข่าวมาสอบถามหรือตั้งกรรมการสอบนะคะส่วนลักษณะที่จะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลคือต้องรายงานในลักษณะโน้มน้าวการตัดสินเนี่ยคือนักข่าวเนี่ยฟังแล้ว6วันนั้นนะคะ6แล้วเนี่ยจาก9ก็นักข่าวก็คิดว่าเอ้า6แล้วจาก9ก็รายงานเลยปรากฏว่าอีก3เนี่ยยังไม่ได้รายงานคือมีการพักทางศาลก็เลยขอว่าขอให้ครบ9ก่อนจะได้ไหมเพราะ6เนี่ยยังไม่ถือว่านักข่าวก็บอกก็มัน6แล้วไงเกินกึ่งแล้วไม่ได้กินข้าวก่อนแล้วเนี่ยอ่านอีก3อันอีก3ด้านแล้วค่อยว่ากันอันนี้ไม่รู้คาดการเอาเองเป็นการคาดการเองจริงๆวันนั้นนักข่าวเนี่ยที่คุยกันทุกคนบอกว่าก็6แล้วนะพี่คือเราก็โทรถามนักข่าวของเราเหมือนกันเราก็ถูกลบๆเหมือนกันนักข่าวบอก6แล้วนะพี่ถ้า6แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าไม่เป็นตาม6อีก3ก็เลยว่าเสียงข้างน้อยแล้วพี่เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไงฮะอันนี้แหละค่ะคือมันรั่วไม่ได้เพราะแต่ละท่านเนี่ย
มีคำวินิจฉัยมาจากบ้านแต่ละท่านแล้วมาตอนเช้าแล้วมาตอนเช้าแล้วค่อยมาคุยทีละท่านทีละท่านตกลงกันขณะคนที่บ้านเนี่ยตุลาการแต่ละท่านบอกว่าที่บ้านท่านยังไม่รู้เลยนะว่าเขียนว่าอะไรอันนี้ต้องยอมรับว่าตุลาการของเราตอนนี้กระบวนการยุติธรรมของเราตอนนี้นะเข้มแข็งเด็ดขาดจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ค่ะจะเรียกว่าตอนนี้ฟ้าหลังฝนก็เป็นได้หลังจากที่พวกเรารู้สึกว่าพุทธพาณิชย์เนี่ยมันมากเกินไปจนทั้งบางทีพวกเราเนี่ยเอาเรารู้สึกตรงๆเนี่ยเราเอือมระอาพุทธพาณิชย์นะคะหลังจากมีคำประกาศออกมาวันนี้หลายวัดค่ะเก็บของกันใหญ่เลยทีนี้เราไปดูวัดดังๆกันก่อนนะคะไปไล่เรียงวัดดังๆเช่นใครเคยไปวัดพนัญเชิงโอ้สถานที่ท่องเที่ยวกราบไหว้พระชื่อดังเลยใช่วัดพนัญเชิงอยุธยานะคะ คือวัดพนัญเชิงอยุธยาเนี่ยจะมีพิธีในการห่มผ้าหลวงพ่อโต คือพี่คนนี้อยู่มานานมากท่านอยู่มาจนกระทั่งตอนนี้ก็ชราแล้วนะอยู่ตั้งแต่หนุ่มนะวิธีการคือเราเนี่ยจะต้องไปซื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วก็จะให้พี่คนนี้ไปแล้วก็ไปซื้อหลายๆคนไปทีเดียวพร้อมๆกันดังภาพแล้วพี่คนนี้จะมีความสามารถตัวเล็กมากแกรนแกร่งมากเลยลีนมากจัดโยนตั้งแต่ฐานพระแล้วโยนตึ้งเดียวทีเดียวจบตึ้งคนที่ยืนอยู่บนพระหลวงพ่อโตเนี่ยจะรับปึ้งแล้วเสร็จแล้วก็จะคลี่ผ้าลงมาดังนี้แล้วก็จะมาคุมหัวแล้วก็สวดมนต์พร้อมกับพี่คนนี้เขาเป็นอย่างนี้มานานนักหนาก็เป็นกิมมิกนะใช่ๆวันนี้วัดพนัญเชิงจัดโซนนิ่งแล้วค่ะทำไงฮะก็นี่ไงฮะเรื่องของเรื่องอย่างนี้วัดพนัญเชิงเนี่ยนะคะต้องทำโซนนิ่งหลังจากมีหนังสือเตือนมาเนี่ยนะคะวัดพนัญเชิงก็ยกย้ายตู้จำหน่ายวัตถุมงคลออกจากวิหารหลวงพ่อโตรอบๆวิหารหลวงพ่อโตนี่ตู้เพียบเลยค่ะคือเขาไม่ให้ขายในวัดแต่ในวิหารแล้วก็จากอุโบสถจนถึงตรงหน้าโดยรอบหมดสิ้นย้ายไปจุดกรอำนวยการด้านข้างวัดค่ะติดกับลานจอดรถนะคะรูปเคารพเทพเจ้าตรงนั้นก็จะมีตอนนั้นไม่เกี่ยวคือเอาออกจากวิหารจากอุโบสถหมดเลยอ่ะนะคะส่วนการห่มผ้าส่วนการห่มผ้าก็สั่งห้ามห้ามเหรอเปลี่ยนมาเป็นนำพระไตรจีวรมากล่าวคำถวายระหว่างที่โต๊ะด้านหน้าหลวงพ่อจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายติดป้ายขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วแจ้งค่ะข้อห้ามมาเนี่ยเขาน้อมนำด้วยความเต็มใจเนี่ยฮะเธอเห็นไหมฮะทะเลผ้าวัดพนัญเชิงที่ฉันพูดได้เพราะว่าชั้นนี้เจ้าประจำชั้นนี้เจ้าประจำใช่ใช่ทีนี้วัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งวัดพระสิงห์เองเนี่ยนะคะก็ได้เอาวัตถุบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังออกจากอุโบสถเหลือแต่ตู้รับบริจาคแล้วก็จุดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ย้ายไปอยู่อันอื่นนะคะสำหรับพระเครื่องวัตถุมงคลที่มีให้เช่าในวัดพระสิงห์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระสิงห์รุ่นต่างๆที่วัดสร้างขึ้นมีพระกริ่งเหรียญครูบาศรีวิชัยที่เป็นที่นิยมอ่ะนะคะทั้งชาวไทยและชาวจีนก็นำออกไปอยู่ในที่อีกที่นึงอันนี้วัดพระสิงห์แต่ตู้รับบริจาคนี้ได้เพราะว่าไม่ได้มีข้าวของเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่เป็นการค้าการขายไงช่วยน้ำช่วยไฟแล้วแต่ศรัทธาแม่กลองมีวัดชื่อดังหลายวัดวัดเพชรสมุทรวรวิหารเนี่ยนะคะที่สมุทรสงครามเนี่ยก็เหมือนกันภายในพระอุโบสถก็เอาวัตถุมงคลต่างๆออกไป คือกล่าวโดยสรุปวัดสำคัญสำคัญเช่นวัดไหล่ขิงวัดสว่างอารมณ์วัดโสธรวัดพนัญเชิงวัดสำคัญต่างๆที่มีวัตถุมงคลเนี่ยก็เอาวัตถุมงคลออกจากพระอุโบสถไปออกไปไว้ข้างๆแล้ววัดหลวงพี่น้ำฝนผมมาที่แบบเอาออกไปไว้ข้างๆเหมือนกันมาที่ตัวหลวงพี่ด้วยป่ะเหมือนเลยหลวงพี่ด้วยไว้ข้างๆข้างๆหมดเอาไว้ข้างๆหมดเพราะว่ามันก็เป็นก็คือยังขายอยู่ไงยังจำหน่ายอยู่ไงแต่บริเวณอุโบสถไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่แต่เรากำลังไม่ได้พูดถึงในบริเวณอุโบสถอย่างเดียวถูกป่ะเรากำลังพูดถึงพุทธพาณิชย์ถูกไหมเอาละสุดท้ายเนี่ยทางวัดก็ว่าอย่างนี้ค่ะทางวัดจะว่าอย่างไรทางวัดก็บอกว่าคือวัดหลายวัดเมื่อวานนี้วัดที่พิษณุโลกวันนี้ก็เป็นวัดที่ชัยนาทบอกว่าแล้วจะให้อัตมาทำอย่างไรในเมื่อรายจ่ายของวัดนั้นเนี่ยแต่ละวันมันสูงมากวัดปากคลองมาขามเท่าใช่ค่ะก็บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่มีรายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ย อาตมาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะพดุงรักษาวัดขนาดใหญ่นี้ไว้ได้เมื่อวานเนี้ยวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยท่านวัยวัจกรก็พูดแบบนี้วันนี้วัดปากคลองมะขามเฒ่าวัดสิงห์ซึ่งเป็นวัดดังชัยนาทก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าเราจะอยู่กันตรงจุดนี้อย่างไรดีวัดสว่างอารมณ์วัดไร่ขิงต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็งงงานภาพยนตร์ญาติโยมก็จะปล่อยให้อดจริงเหรอก็บิณฑบาตก็ใส่บาตรก็มีข้าวปลาอาหารทีนี้มันกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะกรณีอย่างนี้เป็นกรณีอุ้ยเนี่ยถูกหวยแล้วหรอทำไมถูกหวยโพสต์ภาพขายหวยผ่านโซเชียลหรอพระเป็นพระหรอพระขายหวยหรอ
ขายอะไรอ่ะหวยอะไรหวยอะไรแบบไหนอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยทำไมพระออกมาโพสต์ภาพขายหวยได้อ่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นการใช้Facebook ที่ไม่เหมาะสมการจัดระเบียบเนี่ยมี2ส่วน1เรื่องวัตถุมงคลเราว่าไปแล้วอีกส่วนหนึ่งครับพฤติกรรมของพระไอ้แบบนี้เป็นตัวอย่างครับว่ามีการนำเอาหวยเนี่ยนะครับเอาลอตเตอรี่เนี่ยมาโพสต์ใน Facebook แล้วภาพโปรไฟล์เนี่ยเป็นพระภิกษุครับซึ่งต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าใช่พระจริงหรือเปล่านะถ้าเป็นพระภิกษุแล้วมาโพสต์หวยอย่างเงี้ยนะครับไม่ยิ่งแกขายหรือว่าแกถูกแกบอกว่าโพสต์รูปภาพสลากกินแบ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ย1ตุลาเนี่ยบอกว่าเป็นเลขที่ถูกรางวัลแล้วเอามาขายต่อไงอ๋อแกถูกแล้วแกมาขายต่อขายต่อฉะนั้นไม่ต้องไปขึ้นเลขเองแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าของจริงหรือเปล่า ขนาดหลานยิ่งไปโพสต์นำเอาย่าเป็นลมเลย จะโดนจับพะย่าทั้งหลานแหละใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้ แต่ว่ามาดูภาพนี้คือภาพที่แบบเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องขานแต่วันนี้มีคนพูดว่าถ้าหากว่าพระไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไปดูเรื่องย่ามพระตอนนี้ย่ามกฐินเนี่ยนะคะมีภาพพร้อมไหมคะย่ามกฐินเนี่ยคนบางคนอาจจะบอกว่าเราคงหยิบกันผิดใช่ไหมคือพระหยิบกระเป๋าผิดหรือว่าศรีกาหยิบกระเป๋าผิดแต่เนี่ยคือภาพที่แพร่จากโลกออนไลน์ก่อนเขาบอกว่าย่ามกฐินอะเวลากฐินก็จะให้แบบของใหม่ๆใช่ไหมคะย่ามกฐินเนี่ยเป็นที่นิยมมากแบบบรรดาวัยรุ่นอะฮิปๆเนี่ยในเมืองนอกนะคะลักษณะเป็นย่ามเหมือนคล้ายๆย่ามพระของเราเนี่ยหลายคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ขายวัตถุมงคลเราทำอะไรขายย่ามเหรอหลวงพี่ขายย่ามเลยค่ะไม่ใช่อ่ะหลวงพี่อันนี้เขาคำขันยามบ่ายกันในโลกออนไลน์นะคะค่ะปิดท้ายกันช่วงนี้นะคะเรื่องของพี่ตูนอีกแล้วค่ะครับตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยนะคะทุกคนแบบฮือฮากันมากเลยล่ะค่ะพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยยังคงเดินหน้าทำความดีต่อไปแม้อยากให้พี่เสกไปด้วยจังเลยอ่ะพี่ตูนบอดี้แสลมกล้องครัวหลายบ้านอยู่ส่วนขยายพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยจะมีโครงการ9คนละ9ครั้งที่2นะคะจะวิ่งจากอะไรรู้ไหมคะที่คนตื่นเต้นมากวิ่งจากเบตงยะลาค่ะโอ้โหใช่ค่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปถึงไหนรู้ไหมคะไปที่แม่สายเชียงใหม่ค่ะใต้สุดแดนสยามสู่เหนือสุดแดนสยามไปใช่รวมทั้งสิ้น 2,191 กิโลค่ะจะใช้เวลาวิ่ง2เดือนค่ะตั้งเป้ายอดบริจาค700ล้านบาทค่ะแล้วบอกว่านี่เป็นการวิ่งครั้งใหม่ที่ยาวที่สุดในชีวิตและจะเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายที่จะระดมทุนผุดโครงการซื้อเครื่องมือแพทย์ 2,000 กว่ากิโลวิ่ง2เดือนค่ะพระเดชพระคุณคะครับแล้วน้องก้อยอะคะเอาไงดีก็ตามถ่ายภาพน้องก้อยเอาไงดีสู้ๆฮะค่ะเราเป็นโอ้โหเรารักพี่ตูนมากน้ำใจแบบว่าสุดยอด9แต่ละ9 9ต่อ9แล้วเราจะ9ไปด้วยกันวิ่งผ่านไปตรงไหนนะคะ9ผ่านไปตรงไหนพี่น้องประชาชนก็มาหย่อนได้ที่พี่ตูนนะคะแล้วพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเรื่องกรณีคุณธารทองแท้ชินวัตรนะคะกรณีเช็คกรณีของกฤษฎามหานครอภินิหารของคดีนี้อยู่รวมกันในกรุงไทยไม้ข่าวเจาะช่วงหน้าอย่าพลาดค่ะ